สวัสดีค่ะเก็บเห็ดนางรมที่ตอนนี้ต่อจากคราวที่แล้วนะคะดอกโตเต็มที่เยอะมากนี่ใช่ด้วยอุ้ยหลุดนี่ได้ละก็ตัดหญ้าบ้านบางบ้านเนี่ยอย่างบ้านที่ตัดหญ้าอยู่สนามยังกับสนามฟุตบอลโอ้โหช่อใหญ่นู่นต่อไปช่อนั้นตัดมีรั้วลวดหนามด้วยนะดีนะไม่มีลิ้นหมาค่ะโอ้นี่วางไว้ตรงนี้ก่อนอันนี้ว้าอันเมื่อกี้ตัดขาดแล้วสีเขียวนั้นคือหญ้านะคะเขาตัดกระเด็นมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูนะดอกสะอาดอันนี้ดอกแตกเมื่อกี้โดนหญ้าโอ้โดนเปลือกไม้แน่โอ้นี่ค่ะก็คือมันจะเป็นช่อที่แห้งเมื่อกี้ดึงออกโอ้โหดูสิคนดึงออกมาได้มั้ยเนี่ยโอ้อันนี้ไหนดูไม่เก็บค่ะไม่เก็บนะให้ดูดอกนี้สิอากาศร้อนเนี่ยเห็ดโตเร็วแล้วแก่เร็วด้วยนี่ใช้ได้ไอ้นี่ล่ะนี่ไปดูดอกนั้นดูดอกนี้สิเป็นยังไงบ้างเลอะฝุ่นเลอะขี้ฝุ่นตรงตอนนั้นอะที่เยอะๆเยอะมากเยอะจริงๆค่ะรอบตอนแล้วก็ยาวมาตรงนั้นแต่ยุงมันเยอะมากมันจะเก็บไม่ได้เพราะยุงถัดมาดูสิคะแต่ตรงเนี้ยอาจจะตัดได้นี่ก็บานเต็มที่แต่ก็ยังสวยค่ะจะไปตัดเลยสิคะไอ้ตรงส่วนไหนที่มันไม่โดนยาเขียวๆเนี่ยยุงมันก็มาตรงจุดนี้ยุงเยอะมากค่ะจะตัดแบบเร็วที่สุดน่ะได้ยินเสียงมันไหมตัดเร็วที่สุดใช้มีดเขี่ยไปก่อนเนี่ยค่ะนี่วางไว้เดี๋ยวเขาก็เกิดมาอีกนี่ค่ะดอกสวยๆหนอนเนี่ยอ
นี่ค่ะวางไว้ก่อนโอ้ยยุ่ง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 มันมากัดตรงจุดที่ยาไม่ได้แต้มค่ะเพราะมันแสบต้องรีบๆแบบนี้อย่าว่ากันเลยนะคะก่อนนี้อ้าวยังซูมอยู่นี่ดูสิวางไว้ Poison Ivy นะน่ะช่อใหญ่นี่ Poison Ivy Poison Ivy ไปก่อนไปก่อนเลยเดี๋ยวมาโดนมือยุงมันมาแล้วตัดก่อนตัดลงไปก่อนเดี๋ยวค่อยตามเก็บนะคะนี่โอ้ยเปลือกไม้หล่นนี่ไงเปลือกไม้หล่นหลุดเลยโธ่เอ้ยยิ่งตรงซอกเนี้ยเกิดหลายครั้งแล้วนะหลายรุ่นแล้วเนี่ยค่ะวางไว้ตรงนี้โอ้ยไงก่อนนี้วางไว้รู้สึกว่าไอ้น้ำเขียวๆเนี่ยเขาเรียกน้ำหม่องเขียวหรือไงเนี่ยใช้ได้นะยุงมันมาน้อยลงโอ้ยไวซ์ไนวี่คนที่แพ้นี่เขาไม่กล้าตัดเลยนะตรงนี้ดอกเห็ดนะอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยยุงยุงโอ้ยตัดก่อนนะหล่นมันหล่นเดี๋ยวค่อยตามเก็บค่ะนั่นน่ะไอจุดนี้อย่างนี้ไว้ก่อนจุดใหญ่เงยมันกัดที่คางมันกัดใต้คางค่ะยุงอ้าวยังซูมอยู่นี่ต้องแบบนี้เดี๋ยวค่อยเก็บนี่ Poison Ivy นี่ค่ะนี่แล้วตามเก็บเนี่ยต่อไปคือตามเก็บต่อไปก็คือเก็บใส่ถุงค่ะเดี๋ยวจะตัดโดนค่ะนี่ก็มีคนตัดไว้แล้วเดี๋ยวเก็บตัดไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยตามเก็บค่ะหมานอนหลับยังไม่หลับอีกค่ะดึงเลยตอนมาช้าไปดูสิเห็ดยังเกิดมาอีกอ่ะโอ้ยยุงมันเยอะมากโอ้โหเป็นสายเลยค่ะดูเป็นสายเลยนะเนี่ยยุงเยอะมากจะเก็บยังไงไหวเนี่ยสังเกตดูให้ดีๆมันจะเก็บไม่ได้เลยค่ะเพราะยุงมันเยอะมากเห็ดนางรมทองดอกโตขนาดนี้เก็บไว้ข้ามคืนไม่ได้นะคะจะต้องรีบทำความสะอาดจากนั้นจะต้มจะอบจะตากแห้งหรือทำอะไรก็ต้องรีบทำไม่เช่นนั้นแล้ว
เห็ดจะเน่าค่ะแล้วกลีบดอกจะแตกขอบคุณท่านผู้ชมมากๆที่แวะมาชมไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ